อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผู้กองซื้อมาทาง OCTV ต้องการให้เหยาเหยาช่วยคดีฆาตกรรมครับบ้านร้านขายต้นไม้ของคุณอยู่ที่ไซกุงใช่ไหมฮะสารวัตรอูช่วงระหว่าง4 โมงถึง6 โมงเย็นของวันที่9 กันยา 2013คุณเจอบุคคลที่น่าสงสัยบ้างหรือเปล่าครับผ่านมาตั้ง2 ปีแล้วฉันจำไม่ได้ค่ะลองคิดดีๆอีกรอบสิครับบ้านคุณค่อนข้างห่างจากตัวเมืองมันน่าจะสะดุดใจคุณถ้ามีคนแปลกหน้าผ่านไป2 ปีแล้วนะคะฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันไปทานมื้อเย็นกับใครผ่านมาตั้งนานทำไมเพิ่งมาถามฉันตอนนี้ล่ะคะสารวัตรคดีอะไรล่ะคะเธอเป็นตำรวจเหมือนกันบอกเธอไปเมื่อ2 ปีก่อนมีคดีคนหายที่สะเทือนใจมากอยู่คดีหนึ่งคนที่หายไปเป็นเด็กผู้ชายชื่อเลอผิงซาดอ๋อฉันจำได้ค่ะข่าวนี้ลงหน้าหนึ่งอยู่ตั้งหลายวันฉันเคยได้ยินว่าเสาร์ที่แล้วมีนักปีนเขาคนหนึ่งบังเอิญไปพบศพเด็กคนหนึ่งใกล้บ้านของคุณมีการยืนยันภายหลังว่าเป็นศพเลอผิงซาดจากร่องรอยบนกระดูกและบนเศษผ้าของศพแล้วเราสงสัยว่าเขาถูกทรมานจนตายแล้วนำศพไปฝังที่นั่นมีหน้าละ2-3 วันก่อนถนนบนเนินเขาด้านหลังถึงถูกปิดไว้ตรงนี้นี่เองจับฆาตกรได้แล้วหรือยังคะจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วเขาชื่อชุยกัวอายุประมาณ30และยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะตั้งข้อหาเขาก็ทำอย่างนั้นทำไมเราพบหนังโป๊เด็กจำนวนหนึ่งในมือถือและคอมพิวเตอร์ที่บ้านของเขาเราสงสัยว่าเขาเป็นโรคไข้เด็กจำเขาได้ไหมจำไม่ได้ค่ะเรานำตัวเข้าไปสอบปากคำเมื่อวันที่7 กันยายน ปี 2013แล้วเจ้าของร้านขายของเล่นที่อยู่แถวๆนั้นบอกกับทางเราว่าหญิงซ่านเคยไปที่ร้านคนเดียวครั้งหนึ่งจากนั้นก็มีคนเห็นเขาเดินไปกับผู้ชายคนหนึ่งหลังจากที่คุยกันผู้ชายคนนั้นคือช่วยกัวใช่ไหมช่วยกัวทำงานเป็นคนส่งอาหารอยู่ที่ร้านคาเฟ่ใกล้ๆร้านขายของเล่นจากคำให้การของเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับฮีโร่ทีเชนเขาเห็นผิงซ่านกำลังยืนมองฮีโร่ทีเชนที่โชว์อยู่ที่ตู้โชว์เขามีที่บ้านอยู่ตัวนึงและจะยกให้ผิงซ่านผิงซ่านเลยไปที่บ้านเขากับเขาไม่ได้เล่นของเล่นก็กลับเราเช็คกล้องวงจรปิดที่ตึกของเขาและค้นบ้านของเขาแล้วเขาพูดความจริงเราเลยต้องปล่อยเขาไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นผิงซ่านอีกเลยครอบครัวของเหยื่อบอกว่าหลังจากที่เหยื่อหายตัวไปยังได้โทรกลับไปที่บ้านด้วยบัตรเติมเงินตอน9 โมงครึ่งของวันที่9 กันยา ปี 2013เหยื่อโทรไปขอความช่วยเหลือแต่เหยื่อกลัวมากก็เลยเอาแต่ร้องไห้จากนั้นสายก็ตัดไปไม่มีใครเจอเหยื่ออีกนับจากนั้นที่น่าสงสัยก็คือช่วยกัวเดินทางไปแผ่นดินใหญ่ประมาณ8 โมงเช้าของวันที่9 กันยายน ปี 2013เรามีเหตุผลมากพอที่จะเชื่อว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเราต้องการตัวเขามากที่สุดเขาถูกจับกุมตัวที่ชายแดนตอนเขากลับเข้าฮ่องกงเมื่อวานนี้คุณสงสัยว่าเขาฆ่าผิงซ่าในตอนเช้าของวันที่9 กันยายนแล้วเขาก็ฝังศพไว้ที่เนินเขาหลังบ้านฉันก่อนจะหนีไปแผ่นดินใหญ่แล้วคะนั่นเป็นสิ่งที่เราคิดกันเอาไว้มันจะช่วยคดีนี้ได้มากถ้าคุณจำได้ว่าวันนั้นคุณเห็นเขาหรือไม่ก็ให้เบาะแสอะไรกับเราบ้างฉันจำไม่ได้จริงๆค่ะเราเข้าใจมันผ่านมาแล้วตั้ง2 ปีแต่ถ้าคุณนึกอะไรออกแล้วก็ติดต่อเรามาได้ตลอดเลยนะเหยาๆกินกล้วยไหมฉันอิ่มแล้วกินกันเถอะจ้ะอ๋อคุณดูเงียบๆตั้งแต่กลับมาโดนใครแกล้งมาเหรอเปล่าหรอกนายนี่โง่จริงๆเหยาๆไปถึงตำรวจนะแต่จะกล้ามาแกล้งเธอใช่แล้ววันนี้มีตำรวจมาคุยกับเราที่นี่ด้วยตัวแทบแย่เลยไม่เป็นไรหรอกเขาก็แค่สอบปากคำไม่ใช่แค่เรานะแต่พวกเขาถามคนทั้งหมู่บ้านเลยพวกเขาถามเราว่าวันที่9กันยายนเห็นคนแปลกหน้าบ้างไหมถามอะไรโง่ๆมาขนาดนั้นใครจะไปจำได้ฉันจำได้คุณลุงกับคุณป้าเสียวันนั้นนายจำไม่ได้เหรออูเจียนตำรวจไม่ได้ถามเรื่องนั้นซะหน่อยพวกนายพูดมากได้แล้วรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วล้างมือเตรียมทานมื้อเย็นได้แล้วครับวันนี้พวกคุณตำรวจก็ถามลุงเหมือนกันนะได้ยินว่าเด็กคนนั้นยังไม่ถึง10 ขวบด้วยซ้ำน่าสงสารจริงๆยังเด็กอยู่แท้ๆไ
น่าสงสารจริงๆค่ะเราทำอะไรเพื่อเขาไม่ได้เลยเฮ้ยแล้วจะทำอะไรได้ล่ะผ่านมาตั้งนานแล้วจะจำได้ยังไงไม่ต้องคิดมากหรอกไปทานมื้อเย็นกันเถอะพี่หญิงอรุณสวัสดิ์โอ้กลับมาแล้วเหรอเนี่ยเบบี้เป้ ไปไงไปเล่นขับรถมายากหรือเปล่าฮะก็ดีค่ะไม่ยากเลยพี่หญิงดิฉันขอให้ทำให้เป็นไงบ้างเอ้ยพี่หญิงคนนี้ไม่เคยพลาดอยู่แล้วล่ะหมูย่างเปิดตัวของเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วสันคอหมูย่างพร้อมกากหมูแสนกรอบฉันมั่นใจว่าอร่อยจนกินกันไม่พอแน่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่หญิงพี่รู้ไหมพี่สุดยอดไปเลยด้วยความยินดีทุกคนถ้าเสร็จแล้วก็อย่าโมโอเอกกันอยู่เราจะสายไม่ได้ครับมาดามอรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันได้ไปขับขี่มาแล้วด้วยดีที่ไม่มีอะไรสึกหรอก็รีบไปแล้วกำลังรีบมีอะไรเหรอกุ้มกับกัวจะมารีบงานไปสายไม่ได้ฮะเฮ้ยแล้วทำไมเขาต้องมารีบงานด้วยเธอก็เดาเก่งพอๆกับฉันนั่นแหละคุณไม่รู้เหรอเนี่ยใช่ไงมาดามคะทุกคนคะหรือมื้อเช้าไปเถอะทานหมูย่างของฉันดีกว่าหมูย่างตอนเช้าเลยเหรอสั่งข้าวนี่ค่ะรีบไปมื้อเช้า6ชุดชุดเอกของฉันนี่เบบี้ฉันว่าเธอเก็บหมูย่างของเธอไว้ก่อนเถอะนะรีบไปเอามื้อเช้าแล้วไปเปลี่ยนชุดซะอุ้มกับหัวมารีบงานจะสายไม่ได้รีบไปเถอะเร็วๆนี่ทำไมสายขนาดนี้รีบเปลี่ยนชุดเดียวเข้าฉันรู้ค่ะว่าเราจะสายไม่ได้มาดามแล้วหมูย่างของฉันล่ะคะเก็บที่ออฟฟิศเลิกงานเมื่อไหร่ค่อยกินรีบเปลี่ยนได้ค่ะนี่เจชีของน้ำโชคของเธอเก็บไว้เถอะยังมีอุปสรรคอีกฮะแต่ฉันสอบผ่านแล้วนี่นะเธอลืมที่ฉันบอกไปแล้วเหรอว่ายังมีโปรแกรมพี่เลี้ยงอีกถ้าทำได้ไม่ดีสารวัตรซื้อห้ามไม่ให้เธอเข้าทีมได้เก็บไว้จนกว่าเธอจะผ่านเถอะรู้ไหมใครเป็นพี่เลี้ยงของฉันน่ะถ้าเสร็จแล้วไปที่ห้องบรีฟงานได้แล้วค่ะมาดามมาดามไปสิเหรอยืนอยู่เฉยๆทำไมรีบเปลี่ยนชุดแล้วไปที่ห้องบรีฟได้แล้วค่ะมาดามความเคารพตามสบายพุ่มกับกัวอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับเสียงทุกคนดูมีความมุ่งมั่นดีหัวและกำลังใจดีมากขอโทษค่ะพีซี26998รายงานตัวค่ะสายตั้งแต่วันแรกเลยนะเราเธอไม่ได้มาสายพวกเขาก็แค่มาก่อนเวลาเชิญขอบคุณค่ะทุกคนตามสบายนะผมใช้เวลาไม่นานหรอกผมได้คำร้องเรียนจากหน่วย NT เรื่องการตามหาตัวผู้กระทำความผิดฐานขับรถเร็วบางครั้งหน่วยเราไปที่พื้นที่ของพวกเขาโดยไม่แจ้งอาจทำให้เกิดความสับสนได้ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆแล้วก็เราต้องแจ้งให้พวกเขาทราบด้วยรับทราบผมเองก็มีเรื่องแค่นี้ผมมีประชุมต่อสุสานค่ะบรีฟงานต่อได้เลยค่ะท่านตามความเคารพตามสบายสารวัตรสื่อนี่เป็นวันแรกที่เป้ยซินโหลเจอได้ขับมอเตอร์ไซค์ดีต่อหน่วยของเรามากผมอยากให้คุณหาพี่เลี้ยงดีๆมาสอนเธอรับทราบรับทราบครับนึกว่าเขามาที่นี่เพราะเรื่องสำคัญอะไรซะอีกที่แท้ก็มาที่นี่เพื่อจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้เบบี้เป้ยนี่เองบางคนก็แค่อาศัยบารมีคนอื่นเพื่อตายเต้าออกตำแหน่งก็ถูกอีกไปสิเหรอค่ะมาดามเธอขับมอเตอร์ไซค์วันแรกรหัสคือ26อาจือเป็นพี่เลี้ยงเธอครับมาดามค่ะมาดามอาจือเป็นคนแข็งกระด้างสารวัตรสื่อไม่อนุโลมให้เธอผู้กำกับกลัวทำให้คนอื่นมองเธอไม่ดีนี่เก็บของนำโชคไว้และตั้งใจนี่เป็นเวลาบรีฟงานนะนับจากนี้ไปเราเป็นคู่หูกันแล้วนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลเธออย่างดีเลยว้าวเฮ้ยทำอะไรเนี่ยขอโทษค่ะฉันกดผิดไซเรนดังก่อนออกไปถือเป็นลางร้ายไม่มีใครบอกเหรอไม่ค่ะทำไมวางบัวบนพื้นแล้วหยิบขึ้นมาทำไมจะวางบนพื้นไม่ได้แล้วคะตอนไหนล่ะที่หมวกจะแตะพื้นก็ตอนที่ถล่มไงไม่ว่าจะยังไงก็ห้ามทิ้งหมวกนั่นคือข้อห้ามของเราเธอตั้งใจเรียนหรือเปล่าตอนอบรมไม่ได้เรียนเรื่องนี้
มันเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่สักหน่อยมันเป็นธรรมเนียมและอีกเรื่องนึงไม่ว่าฉันจะช้าแค่ไหนแต่ก็แซงฉันไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะไปได้หมอจือมีอะไรคะพี่จือห้ามทำบอกแล้วไงเป็นลางร้ายเธอต้องเป็นตัวซวยแน่ๆมีอะไรเครื่องตายเหรอขอโทษครับสตาร์ทไม่ติดครับเอาไปเช็คสิครับมาดามมาดามฉันควรไปกับใครคะแป๊บนึงนะไปกับฉันไปกับคุณเหรอไม่อยากนะรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ค่ะสังวัตรสื่อไม่น่าให้ของนำโชคกับเธอเลยเธอเลยโชคดีเลยไปเถอะเจ๋งจังเลยมาดามสารวัตรจะดูก่ะว่าไม่ควรแซงพี่เลี้ยงฉันทำถูกใช่ไหมฉันไม่สนธรรมเนียมอะไรนั่นหรอกแล้วทำไมคุณถึงขับช้าล่ะไม่ได้ตั้งใจจะล่อให้ฉันแซงหรอคะเพื่อดูว่าเธอขับช้าๆได้หรือเปล่าฮะช้าช้าเนี่ยนะขับรถเร็วง่ายมากจราจรในฮ่องกงค่อนข้างติดขัดถ้าขับเร็วตำรวจจราจรจะไม่คุ้นเคยกับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองรับทราบมีคนไข้อยู่ในภาวะวิกฤตจำเป็นต้องส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่นการจราจรติดขัดกรุณาเคลียร์ทางให้ด้วย21รับทราบรับทราบกรณีมีเหตุฉุกเฉินและต้องช่วยเคลียร์ทางให้รถพยาบาลหรือยานพาหนะฉุกเฉินประเภทอื่นๆอย่างเช่นตอนนี้มีผู้ป่วยภาวะวิกฤตเราต้องทำให้แน่ใจว่ารถพยาบาลจะไปถึงโรงพยาบาลในเวลาที่สั้นที่สุดเสียวินาทีอาจหมายถึงความเป็นความตายรับทราบสารวัตรขอบคุณมากนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้สามีฉันคงมาถึงที่นี่ไม่เร็วขนาดนี้ไม่ต้องขอบคุณแล้วค่ะเป็นหน้าที่ของเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะพอได้แล้วจะอยู่ในหน้าที่รับทราบขอโทษค่ะจำไว้นะทันทีที่ออกจากโรงเรียนสอนขับรถแล้วสิ่งที่อยู่บนบาทเธอไม่ใช่แค่รหัสแต่มีความรับผิดชอบด้วยเมื่ออยู่ในหน้าที่เมื่อเธออยู่บนมอเตอร์ไซค์ตำรวจการช่วยเหลือผู้คนคือหน้าที่ของเธอไม่ใช่โมระรับทราบมอเตอร์ไซค์คันสีดำ NY9239กรุณาจอดด้วยค่ะรถพลังงานจะหมดแล้วตามเข้าไปรับทราบคุณคะดับเครื่องขอใบขับขี่และบัตรประชาชนด้วยค่ะรู้ไหมถนนเส้นนี้ห้ามขับเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดามใบขับขี่ผมถูกยึดไปแล้วถูกแม่หรือพ่อคุณยึดไปล่ะตานยึดไปครับใบขับขี่คุณถูกระงับใช่ไหมคะคุณจะถูกจับข้อหาขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่ยังมีใบประชาชนใช่ไหมขอด้วยสารวัตรรู้ได้ไงคะว่ารถเขาน้ำมันจะหมดเราจะถามตัวเองว่าทำไมไม่รู้ฉันได้ยินเสียงสปาร์เตอร์ริ่งแล้วก็เห็นเขาจับโรตารี่แล้วรู้ว่าน้ำมันจะหมดเขายังเด็กอยู่ทำไมหูหนวกตาบอดเข้าใจแล้วค่ะตาต้องดูหูต้องฟังการเป็นตำรวจจราจรต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอโทษค่ะสารวัตรมีรถจอดอยู่ในที่ห้ามจอดค่ะทำให้รถมินิบัสไม่สามารถที่จะจอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายได้คุณไปบอกพวกเขาไหมคะนี่คุณตำรวจสองคนนั้นดีจริงๆถ้าไม่มีรถพวกนั้นจอดอยู่นายจะได้รับส่งผู้โดยสารได้ง่ายกว่านี้ถ้าตำรวจจราจรทุกคนเป็นเหมือนพวกเขานายก็คงไม่ได้ใบสั่ง8ใบหรอกเอ้ยหยุดรอฉันสักทีเถอะนะฉันโชคดีที่ได้งานเป็นนายสถานีรถไฟไม่งั้นไม่มีเงินซื้อข้าวกินแน่อ๋อฮะนั่นพี่สาวใบสั่งนี่นะเอ๋ใช่เธอจริงๆด้วยแต่จะไปเรียกคุณตำรวจอย่างนั้นอีกแล้วลูกอะเธ
ธอไม่ได้ออกแค่ใบสั่งเท่านั้นแต่เธอยังมีหน้าที่อื่นอีกเธอเอาต้อนหน้าวัวไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลด้วยงั้นผมเรียกเธอว่าพี่หน้าวัวนะฮะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเยอะเลยตอนเรากลับไปถึงสถานีรถไฟอย่าลืมรดน้ำต้นหน้าวัวนะลูกฮะพ่อสวัสดีค่ะเจ๊ต้นหน้าวัวสวัสดีจ้าทุกคนฉันกลับมาแล้วได้เวลากินหมูย่างกันแล้วสารวัตร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 พวกเราเริ่มกินกันแล้วโดยไม่มีเธอแล้วสารวัตรซื้อกับฉันล่ะคะเอาละทุกคนฟังนะอย่าลืมเข้าร่วมประชุมกับหน่วย AI พรุ่งนี้ผู้กำกับกลัวจะร่วมประชุมด้วยทุกคนต้องเข้าประชุมนะครับมาดามโอ้ซูซานโซว้าวดอกหน้าวัวของฉันมาแล้วเอ๊ะจารองอันใหม่นี่นะโอ้มันมีจารองไม่ได้ใช้อยู่อันนึงก็เลยเอามาให้ขอบคุณค่ะฉันไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยฉันแค่มาอยากเห็นน้ำไหลออกมาจากกระถางนี่ฉันจะไม่ได้ตัดคะแนนที่เธอทำฉันซวยเลยนะอย่ามองฉันแบบนั้นค่ะนี่มันกลิ่นกาแฟนี่นะถามหุ่นหน้ากับอหลงดูสิตอนนี้พวกเขากลายเป็นคนชงกาแฟไปแล้วพวกเขาทำห้องครัวตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟใช่แล้วล่ะแทนที่จะเอากากกาแฟที่ไม่ใช้แล้วไปทิ้งแต่พวกเขากลับเอามาใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้บอกว่าไล่แมลงได้แล้วชาเขียวฟีเวอร์ของเธอล่ะเจียฉีฮะนายจะรู้อะไรล่ะชาเขียวช่วยลดการบวมน้ำใช่แล้วการบวมน้ำเหรอไม่ได้มีสารคาอะไรสักอย่างอยู่ในชาเขียวเหรอคาเทชินใช่ใช่คาเทชินแล้วมันก็ช่วยให้ต้นหน้าวัวโตด้วยไม่รู้เหรอฉันว่าหัวหน้าตีความเยอะไปแล้วไปกันเถอะOTCB พาตัวเหยาๆไปได้ยินมาว่าเกี่ยวกับคดีเด็กที่หายตัวไปเมื่อ2ปีก่อนฉันรู้นายพูดเรื่องอะไรฉันก็ได้อ่านข่าวเพื่อมีคนพบศพเขาน่าสงสารจริงๆยังเด็กอยู่เลยอ่ะอ๋อแปลว่าเหยาๆคงไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยหรอกเนาะนี่ไร้สาระจริงๆเอ๊ะพี่หยางเอกสารครับขอบใจ OTCB บอกว่าพวกเขาขอให้เหยาๆไปเป็นพยานให้กับคดีเด็กหายทุกคนไม่ต้องห่วงนะโอ้ซื้อมามาดอมด้วยสติปัญญาของคุณคิดว่าฉันจะรับรายงานที่เขียนด้วยลายมือของคุณงั้นเหรอฉันไม่รับหรอกพิมพ์ให้เรียบร้อยนะนี่มาดามบอกว่าเดี๋ยวไปเป็นพยานแสดงว่าเธอเห็นหน้าฆาตกรแล้วสิอย่าเดาซุ่มสี่ซุ่มห้าได้ยินมาว่ามีคนพบศพฝังอยู่ใกล้ๆร้านต้นไม้ของเหยาๆพวกเขาเลยขอสอบปากคำเธอก็ปกตินี่ว่าเขาอยากรู้ว่าวันนั้นเธอเห็นคนที่น่าสงสัยหรือเปล่าแต่มันก็ผ่านมาตั้ง2ปีแล้วนะใครจะไปจำได้แล้วนั่นสิแต่คดีนั้นเกิดขึ้นวันที่9กันยายนนะพวกนายน่าจะจำได้วันที่9กันยายนจำได้ไหมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นฉันว่าวันนั้นเป็นวันซวยเฮ้ยอยู่กันครบเลยเดี๋ยวยาวแล้วค่ะเรากำลังพูดถึงเธอกันอยู่อ่ะมาต่อกันเถอะใช่แล้ววันซวยยังไงเหรอคุยอะไรกันเรื่องฉันเหรอเปล่าเปล่าใช่พวกเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เบบี้เป้ยไปเรียนขับรถมาน่ะนี่ยินดีด้วยที่เธอสอบผ่านแล้ววันแรกบนมอเตอร์ไซค์เป็นไงบ้างที่ฉันสอบใบขับขี่ผ่านก็เพราะเธอฉันก็เลยมาที่นี่เพื่อที่จะขอบคุณเธอขอบคุณเรื่องอะไรถ้าวันนั้นเธอไม่ส่งข้อความที่ให้กำลังใจฉันแล้วก็ฉันคิดว่าฉันคงไม่รอดฉันก็เลยยกความดีความชอบที่ฉันสอบผ่านให้กับเธอเธอต้องเชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณนะเอ๊ะเรื่องที่ไปเป็นพยานเป็นไงบ้างเหยาๆเธอได้ให้เบาะแสอะไรกับ OCTB บ้างหรือเปล่ามันผ่านมาตั้ง2ปีแล้วใครจะไปจำได้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจำไม่ได้แต่ไม่ใช่เธอเธอเป็นคอมพิวเตอร์ในร่างมนุษย์เป็นราชินีแห่งความจำนั่นสิคราวก่อนที่ฉันมีปัญหาเรื่องให้ปากคำในฐานะพยานเธอยังสอนฉันอยู่เลยคอมพิวเตอร์ในร่างมนุษย์เหรอคอมพิวเตอร์ก็แฮงได้เอ๊ะว
ัวหน้ายังไม่กลับเหรอยังจะไปหน่วย AI มาเราพูดกันเรื่องที่เหยาๆไปเป็นพยานคดีเมื่อ2ปีก่อนผมจำคดีนั้นได้น่าสงสารจริงๆเฮ้ยเหยาๆก็น่าสงสารคดีนั้นเกิดขึ้นในวันที่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตใครเราจะอยากโดนเตือนเรื่องแบบนี้ตอนนี้มีคนขอให้เธอนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นฉันสงสารเธอจริงๆเฮ้ยการประชุมร่วมที่มีขึ้นในห้องประชุมใหญ่อีก15นาทีรับทราบเอาละทุกคนใช้โอกาสนี้พูดเรื่องที่อยากจะขอหรือร้องเรียนกับเราหัวหน้าของเราได้เลยครับมาดามมาดามเอาละจะว่าเรามาร้องเรียนเรื่องเมนูที่โรงอาหารกันเถอะเมนูไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นปีแล้วน่าเบื่อชะมัดเลยน่าจะหาเรื่องให้พี่ยินน่ะสิฉันอยากร้องเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วย ENC ของเราใช้อย่างกับเต่าไม่เห็นเหมือนของหน่วย IA เลยแล้วไม่ยุติธรรมเลยจะอยู่ในหน่วยงานเดียวกันทำไมคอมพิวเตอร์ของพวกเขาถึงแรงกว่าของเราอ่ะถ้างั้นเธอเป็นคนพูดแล้วกันเจ๊ฉีเราต้องพึ่งเธอแล้วนะมีเรื่องอะไรอีกช่วยคิดหน่อยสิฉันมีเรื่องเสนอคนมีคอร์สการป้องข้อมูลภาษาจีนแบบบังคับให้กับเหล่าหัวหน้าของเราทุกๆคนเป็นข้อเสนอที่สร้างสรรค์มากฉันเห็นด้วยกับนายงั้นนายเป็นคนพูดนะนายนั่นแหละนายอุ้ยอย่าดีแต่พูดสิพูดแล้วต้องทำด้วยฉันขอท้าให้นายพูดเรื่องนี้เองก็ได้ฉันพูดเองทุกคนไม่ต้องเกรงนะคิดอะไรก็พูดออกมาทำไมถึงเงียบกันไม่มีอะไรจะเสนอจริงเหรอการประชุมรวมของเรามีขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนที่นี่เราจะได้นำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นก็แค่การประชุมทั่วไปขอให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองนี่เอาดิทำงานดิเจ๊ฉีจะยกมือเหรอมีอะไรจะพูดไหมสารวัตรเปล่าค่ะฉันก็แค่จะจัดผมนะคะอ๋อเหรอสารวัตรขออนุญาตพูดค่ะดีและที่สุดก็มีคนพูดเอาสิฉันคิดว่าคอมพิวเตอร์ของหน่วย ENC ไม่ดีเท่าหน่วย AI ค่ะฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะเป็นคำถามที่ดีมากการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเป็นหน้าที่ของแผนกบริหารมาร์กาเร็ตนี่คำถามของคุณคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดหน่วย AI ต้องทำการสืบสวนพวกเขาต้องทำกราฟิกและพวกเขาต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากคอมพิวเตอร์ของพวกเขาก็เลยต้องแรงกว่าไม่เกี่ยวกับว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนะเกี่ยวสิคะทั้งสองแผนกต่างต้องการเหมือนกันรู้ไหมคะว่าคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแก่ที่หน่วย ENC ใช้กันอยู่ใช้เขียนรายงานยังไม่ได้ด้วยซ้ำฉันว่าถึงเวลาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แล้วล่ะค่ะคอมพิวเตอร์ของ AI ก็ตั้งหลายปีแล้วเร็วไม่พอถึงเวลาต้องอัปเกรดแล้วล่ะคอมพิวเตอร์ในร่างมนุษย์ของเราก็พังแล้วด้วยแล้วคอมพิวเตอร์เก่าๆจะได้ด้วยหรือนั่นสิจะไหวแรงๆนะตอนนี้เขาเสนอเครื่องใหม่เรื่องเครื่องฉีกกระดาษของนายกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยเห็นไหมดาวน์โหลดที่นั่นแหละเอาล่ะเรารู้ความต้องการของพวกเธอแล้วเรื่องการของงบประมาณในการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์จะต้องผ่านแผนกการเงินของเรามาร์กาเร็ตคะคุณจดเรื่องนี้เอาไว้นะแล้วเตือนผมด้วยได้ค่ะท่านเอ้ยสินโหลขอบใจมากสำหรับข้อมูลดีๆนี้ขอบคุณค่ะมีใครอยากพูดอะไรอีกหรือเปล่าอยากค่ะอยากค่ะใช่ค่ะอยากพูดกันแล้วเหรอแล้วเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงคงได้พูดกันไม่ครบทุกคนขอ3 นาทีเอาละโชเฟิงซื้อมาพวกคุณเป็นหัวหน้าของพวกเขาทำไมพวกคุณไม่เป็นตัวแทนของพวกเขาล่ะเวลาหมดไปเยอะแล้วเป่าไม้อีกเช็คไม้ผมมีเรื่องอยากจะพูดมากมายหลายเรื่องเลยครับงั้นผมขอเริ่มที่เรื่องการเข้ามาในสถานีตำรวจของเราละกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนเลยทีเดียวนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือท
กองซื้อมาผู้กองซื้อมาลีมอนเฮาผู้กองซื้อมาเรามาได้หอบมาเนี่ยอ๋อฉันรู้ว่านายชอบกินทอดเราชอบกินเหมือนกันฉันก็เลยซื้อทอดจะอร่อยมาฝากนายไงล่ะขอบใจนะทำอะไรอยู่ล่ะคือฉันกำลังทำคดีฆาตกรรมที่ลูกน้องของนายเป็นพยานอยู่เนี่ยโอ้มีคลิปด้วยใช่นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของฟาร์มเฮยๆที่นั่นปิดกิจการมาปีนึงแล้วตั้งนานกว่าจะหาคนดูแลที่นั่นได้โชคดีที่วิดีโอยังไม่ถูกลบไปงั้นก็มีงานให้ทำนะสิกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยในบริเวณใกล้ๆที่มีการพบศพได้แถมยังมีเหยาๆในวิดีโอด้วยจริงเหรอหน่อยขอดูหน่อยว่าเธอขึ้นกล้องไหมน่าเสียดายที่ต้องจับได้เฉพาะด้านหลังนายดูคลิปนี้นะตอนที่เด็กหายตัวไปเราจับผู้ชายคนหนึ่งมาสอบปากคำหน้าแต่งตัวของเขาตรงกับผู้ชายในคลิปแปะต้องเป็นเขาแน่แต่ใครๆก็แต่งตัวแบบนี้กันทั้งนั้นนะจะแค่สีดำกับกางเกงยีนส์ใครๆก็แต่งตัวแบบนี้เจ้าจะพิสูจน์ว่าเป็นเขาเรื่องนั้นฉันรู้กล้องวงจรปิดจับหน้าเขาไม่ได้เราเลยต้องปล่อยเขาไปแต่เหยาๆเห็นหน้าเขานะเธอจำไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้มันผ่านมานานเกินไปนายจะจำหน้าคนที่เดินสวนกับนายได้ยังไงก็เป็นไปได้นะสะกดจิตไงสะกดจิตเหรอนี่เราเรียนวิทยาลัยด้วยกันมีรุ่นพี่คนนึงบอกฉันว่าเห็นมูลนักข่มขืนต่อเนื่องถูกจับกุมตัวยังไงมีพยานคนนึงจะพาทะเบียนรถเขาได้จากการสะกดจิตตำรวจก็เลยจับกุมเขาได้ติดผลจริงเหรอถ้าไม่ใช่การสะกดจิตก็ใช้สมองเธอเป็นเบาะแสเดียวที่นายมีนะนายจะปล่อยเบาะแสเดียวของนายไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็นายทำให้เด็กคนนึงผิดหวังนะนายจะล้มเหลวในฐานะตำรวจนะก็ได้ก็ได้ฉันรู้ว่าต้องทำไงจะจัดการเองเชื่อในตัวฉันนะตกลงฉันเชื่อในตัวนายนะตกลงนี่อีกเรื่องนึงถ้าอยากให้เหยาๆช่วยโทรหาเธอหลัง 4:00 น.นะแล้วก็รู้ดีว่างานของหน่วย AI ยุ่งมากการพาตัวเธอไปเป็นการทำลายงานของเราไม่ดีแน่ๆตกลง ขอให้สนุกขอให้สนุกบ๊ายบาย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 จ้าค่ะเรื่องงานตรงเวลาได้คนเดียวเลยรีบเหรอไปรดน้ำต้นไม้หรือไงได้ยินว่าพ่อแม่ทิ้งร้านต้นไม้ให้เธอดูแลนี่ฉันมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามคุณหลังจากที่ฉันเลิกงานแล้วนี่ฉันสุภาพกับคุณแล้วนะคะสารวัตรฮัลโหลผู้กองลีคลิปเหรอคะฉันจะไปจำคนแปลกหน้าที่เดินสวนกันเมื่อ2ปีก่อนได้ยังไงขอโทษค่ะฉันช่วยไม่ได้หรอกบ๊ายบายคุณกำลังโกหกเห็นคุณนะสิสติไปแล้วเหรอนี่ครับผู้กองซื้อมาผู้กองซื้อมาหยุดผิวปากได้ไหมน่ารำคาญคุณโกหกได้แต่ผมผิวปากไม่ได้เหรอหูข้างไหนที่บอกว่าฉันโกหกฮะไม่ใช่หูผมหรอกแต่ถ้าทางคุณต่างหากที่บอกว่าคุณโกหกถ้าคุณพูดความจริงก็ไม่หันหลังใส่ผมหรอกคุณไปถึงตำรวจจะเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ไม่ได้รู้ไหมว่าเด็กตายอย่างโหดร้ายแค่ไหนนะทำให้เขาผิดหวังเลือดเย็นไร้หัวใจเห็นแก่ตัวคุณจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ฉันจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้หรือไม่อยากจำกันแน่ฮะพ่อแม่ของทุกคนล้วนต้องตายคุณมาร้ายหัวใจคุณไปถึงตำรวจแต่เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ไม่ได้รู้ไหมว่าเด็กตายอย่างโหดร้ายแค่ไหน
ทำให้เขาผิดหวังเลือดเย็นไร้หัวใจเห็นแก่ตัวคุณจำไม่ได้หรือไม่อยากจำกันแน่พ่อแม่ของทุกคนล้วนต้องตายคุณมันไร้หัวใจเราเก่งไหมคะลูกเราเป็นตำรวจแม่เจ๋งจริงๆเหมือนคุณไงแน่นอนอยู่แล้วดูสิว่าดอกเข็มสวยขนาดไหนผมเลือกต้นที่สวยที่สุดที่คุณเลยนะว้าวสวยจริงๆค่ะขอบคุณนะคะมันมีร้อนจริงๆรีบๆเพื่อจะได้กลับบ้านตายแล้วลูกเราจะถึงบ้านแล้วนะยังไม่ได้ซื้อข้าวเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ไว้ให้ลุงสวนเอาปลามาให้ก็ได้เสียดายจังเลยนะที่ลูกไปเที่ยวด้วยไม่ได้นั่นสิเราไปที่ไต้หวันตั้ง5วันลูกว่าคงคิดถึงเราแย่เลยงั้นเราค่อยโทรหาลูกทุกวันก็ได้นะดีเลยค่ะลูกสาวของเราชอบกินขนมปังสับปะรดมากแล้วก็ซื้อให้ลูกเพิ่มอีกสิคุณว่าไงคะคิดถึงหนูกันแล้วเหรอขอโทษนะครับผมโทรมาจากสถานีตำรวจมัวเหลียนคุณเป็นญาติคุณเหยาชิ่งเหลียงกับคุณเฟิ่งไต้ไทหรือเปล่าครับค่ะฉันเป็นลูกพวกเขาพวกเขาทั้งสองคนประสบอุบัติเหตุขณะที่กำลังเดินทางไปที่ฟาร์มครับพวกเขาเสียชีวิตหลังจากที่นำตัวส่งโรงพยาบาลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลเดี๋ยวๆ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 คุณยายหงสวัสดีจ้ะกันยายนปี2013เวลาประมาณ4โมงเย็นฉันเห็นชุยกัวเดินอยู่แถวแถวฟาร์มเฮยๆแน่ใจนะว่าเป็นเขาแน่ใจค่ะชายชาวจีนอายุประมาณ30สูงประมาณ177เขาสวมหมวกสีดำแจ็คเก็ตสีดำรูดซิป
หัวซิปกระเป๋าอกด้านซ้ายของแจ็คเก็ตหลุดกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มรองเท้ากีฬาสีดำสวมถุงเท้าคนละข้างผมเห็นคุณนะสอบปากคำครั้งก่อนคุณบอกว่าจำไม่ได้ทำไมถึงมาจำได้เพราะตอนนี้ฉันจำรอยยิ้มเขาได้มันน่ากลัวมากเขากำลังคิดถึงสิ่งที่เขาทำกับผิงซ่อนอยู่แน่ๆฉันไม่อยากให้มีเหยื่อรายอื่นๆอีกฉันไม่อยากให้เขาต้องพ้นผิดฉันจะชี้ตัวเขาTAPI ใกล้อุโมงค์หงซุ่ยมีเหตุรถยนต์2คันชนกันที่บายพาสกวนตงมีผู้บาดเจ็บหลายรายเรียกรหัส2126มีเหตุรถยนต์ชนกันที่หน้าห้างโตเกียวพาซ่าที่ถนนเฉิงซ่านหวาน21รับทราบพวกคุณ2คนเป็นไงบ้างคะอยากไปโรงพยาบาลไหมไม่ครับในเมื่อไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไกล่เกลี่ยกันเองได้แค่ไปจอดรถด้านหน้านะคะจะได้ไม่ขวางทางจราจรขอบคุณค่ะครับเรียกรหัส2126 21เปลี่ยน26เปลี่ยนมีมอเตอร์ไซค์ขับหนีไปหลังชนกระจกของรถยนต์คันหนึ่งที่ถนนหลานเถียนป้ายทะเบียน NC2275กำลังมุ่งหน้าไปยังสีก้งสกัดเอาไว้ด้วย21รับทราบใช่แล้วคะเก็บงานอยู่นี่แล้วกันรับทราบรถไฟคันสีดำ NC2275กรุณาจอดด้วยกรุณาจอดรถเดี๋ยวนี้จอดรถเดี๋ยวนี้ขับรถภาษาอะไรไม่ดูคนเลยแย่ไงแหมไปขับขี่ซื้อมาไงจริงเลยดูมันพวกแว้นเนี่ยสายโค้งหน้าไม่รอดหรอกหน้าปล่อยตัวไปแล้วครับตอนนี้ผมมาแรงเลยครับตัวนี้เบอร์4ครับโอ้โหแล้วอีกแหมขัดใจทีเดียวครับแล้วอีกโอ้เบอร์8ตามมาติดๆแล้วครับโอ้โหขับเที่ยวกันอย่างสูสีทีเดียวครับโอ้ตอนนี้หายใจรถต้องคอแล้วแซงเบอร์8แซงไปเฉียดเฉียดเลยครับเข้าเส้นชัยไปแล้วเฉียดนิดเดียวที่ทุ่มไปเบอร์4จนหมดตัวแล้วแพ้พนันอีกแล้วสิเปล่าไม่ได้เล่นสักหน่อยแค่ได้ฟังก็ตื่นเต้นพอแล้วนายนี่เก่งจริงๆขนาดตอนเข้าโค้งยังมีท่าครับสารวัตรไม่แน่ถึงวางเท้าไว้ใต้เบรกแล้วอันตรายนะนี่อาจจะเบรกไม่ทันก็ได้คือผมติดไปนิสัยไปแล้วที่ผมโน้มตัวลงไปก็เพราะว่าอยากจะลดแรงต้านลมนะครับผมจะไม่ทำอีกไม่เป็นไรหรอกชัยชนะเป็นเรื่องดีแต่ชีวิตนายสำคัญกว่าครับสารวัตรนี่นายไม่เคยเชื่อใครเลยจริงๆสินะฮะนายชนะเขาไม่ได้หรอกต้องให้นายวางหรือไม่วางเท้าไว้ใต้เบรกจะไปฟังเขาไม่นานนายก็จะชนะฉันและจะได้รู้กันแต่นายติดมือเช้าฉันอยู่มือหนึ่งอย่าลืมนะครับสารวัตรเว้ยชุดบีดีไหมมีไข่สองฟองมีไส้กรอกแล้วก็มีพ็อกช็อปมาข้าวหูหน่อยนั่นน่าจะกินหมดเลยเนี่ยจะกินให้น้ำใจเลยไม่ให้เหลือแม้แต่ซากสาวต่อสิดื่มน้ำไปเลยนี่ครับเมื่อเช้าคุณอะไรเนี่ยนี่ว่าชุดบีไงไข่สองฟองไส้กรอกพ็อกช็อปหน้ากระทะฉันแม่ข้าวโอ๊ตมามากหน้าหรือไงถามภรรยาคุณดูสิเมื่อคืนเธอโทรหาผมบอกว่าคอเลสเตอรอลคุณขึ้นผมต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้คุณคุณก็เลยต้องทานข้าวโอ๊ตกับขนมปังไงล่ะอะไรกันเนี่ยอิสระในการเลือกมื้อเช้าของฉันอยู่ไหนอ่ะนายไม่เคยทำตามเธอเลยเธอบ่นกับอันนี้เป็นประจำก็ต้องบอกว่าฉันเล่นพนันแข่งม้าแน่เลยทำไมจะเล่นพนันแข่งม้าเป็นงานอดิเรกไม่ได้ดีแล้วที่เธอย้ายไปสถานีอื่นน่ะไม่งั้นคงจับตาดูฉันทั้งวันแต่เธอหวังดีกับคุณนะนายยังโสดจะไปรู้อะไรเล่าต้องถามสารวัตรซื้อดูสิเขาก็เหมือนกันน่ะเขาก็โดนเมียบ่นเหมือนกันไม่จริงอะไรพี่อิสระกับฉันไม่บังคับฉันอย่าโกหกตัวเองสิสารวัตรซื้อพูดแบบนี้ทำข้อเข้าใจผิดนะรีบๆกินข้าวโอ๊ตแล้วก็หุบปากซะเออนี่โอ้อะไรเนี่ยมือชาของฉันขอโทรศัพท์หน่อยเถอะเว้ยโทรหาภรรยาเขาโอ้นิสัยไม่ดีเลยเ
ใจเย็นๆพี่ตกไปก็ไม่ช่วยอะไรน้ำมันเข้าใกล้หมดแล้วนายอยู่ไหนตัวน้ำมันอยู่ครับแล้วเจอกันที่เดิมครับขอบคุณครับรวัตที่นี่เป็นตำรวจแต่มาเติมน้ำมันเถื่อนนายก็รู้ว่าผิดนายอาจโดนไล่ออกก็ได้นะน้ำมันที่นี่มีตะกั่วสูงกว่าที่อื่นเมื่อเครื่องยนต์แรงขึ้นผมจะไม่ทำอีกแล้วครับไม่ต้องแก้ตัวพอเดี๋ยวนี้เลยฮะศุลกากรอีกไม่นานปั๊มน้ำมันเถื่อนก็เปิดอีกนายจะโทรไหมครับฉันขอเตือนนักเต๋อเฉียนถ้าทำแบบนี้อีกฉันต้องทำตามกฎครับ